ท้ายที่สุดนี้แล้วครับท่านผู้ชมเราคงจะต้องหาคำตอบให้ชัดเจนในเมื่อกองทัพจะขยับเพราะไม่เอาด้วยถ้าคิดจะหั่นเกาะกูดและแน่นอนว่านี่คือจุดตายของรัฐบาลอุ๊งอิ๊งแน่ถ้ายังเดินหน้าต่อไปแต่คราวนี้คงต้องให้อาจารย์ไพศาลอาจารย์เสรีช่วยกันฝากแล้วครับว่าวันนี้ในประเด็นที่เราคุยกันมาเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจแล้วทราบถึงอะไรมากที่สุดคือทราบว่าหนึ่งพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาไม่มีเขตที่ไม่มีเนี่ยเพราะเขตอธิปไตยยังไม่ชัดเจนยังเพิ่งตกลงกันว่าจะปักปันเขตแดนกันต่อไปเลยเมื่อเขตอธิปไตยบนแผ่นดินไม่ชัดเจนเนี่ยไอ้แดนอธิปไตยในทะเลมันยังนับไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้และเมื่อแดนที่ไม่มีเนี่ยจะมาแบ่งผลประโยชน์กันก็ไม่ได้และซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแล้วอยู่ๆเพิ่งมาเกิดขึ้นในรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนี่เองคำว่าทับซ้อนไม่มีคำว่าทับซ้อนควรจะเป็นคำหยาบประจำประเทศไทยในเวลานี้ไม่ควรจะพูดคำนี้เมื่อกี้ที่พูดว่าเรื่องรัชกาลที่5เนี่ยคือพระองค์ท่านคิดแยบยลมากนะที่จะต้องการเอาพื้นแผ่นดินไทยกลับผมจะเล่าความลับให้ฟังอยากตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เราเนี่ยต้องถือว่าฉลาดที่สุดในเอเชียนะตอนนั้นพระเจ้าแผ่นดินในเอเชียทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครพูดภาษาฝรั่งได้สักคนนึงนะท่านพูดได้ไม่เพียงแต่พูดอย่างเดียวท่านจ้างพวกฝรั่ง18ชาตินะมาเป็นที่ปรึกษาให้มันบาลานซ์พาวเวอร์กันแล้วก็ด้วยจ้างด้วยค่าที่ปรึกษาที่แพงมากเดือนละ80บาทตอนนั้นคุณหลวงคุณพระเนี่ยเงินเดือนแค่4บาทเองนะแล้วพวกฝรั่งพวกนี้ก็มาทำอะไรศึกษาอะไรเยอะแยะพระองค์ท่านทรงรู้ตั้งแต่เวลานั้นแล้วว่ารอบเกาะกูดเนี่ยหรือในทะเลบริเวณนั้นมีทรัพยากรมากเพราะจึงยอมเสียแผ่นดินนั้นเป็นประเทศเขมรเกือบทั้งหมดนะครับ3มณฑลน่ะเสียมาได้พระเจ้าบอลศรีสุวรรณยอมให้เขมรไปแรกก็3จังหวัดกับเกาะเล็กๆกลับมาเนี่ยก็เพราะว่ารู้ข้างล่างเนี่ยมีอะไรมากนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งและพระปัญญาทัศน์ที่กว้างไกลมากนะครับซึ่งไม่มีใครในยุคนั้นน่ะผู้นำประเทศไหนในระยะนี้ที่เสมอเหมือนเลยและเป็นเรื่องที่ทรงตรอมพระทัยมากแม้ต้องเสียแผ่นดินไปทั้ง3มณฑลนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ตรอมพระทัยมากแต่แม้กระนั้นก็ทรงยอมเพื่อแลกเอา 3-4 จังหวัดนี้กับเกาะนี้กลับคืนมาแล้วก็ปักปันเขตแดนกันเสร็จสิ้นหมดแล้วนั่นก็หมายความว่าไอ้ริมตั้งแต่ริมฝั่งเกาะกงเป็นต้นมาในทะเลอ่าวไทยเนี่ยเป็นของไทยนะครับแดนอธิปไตยของเขมรไม่ได้ถึงอ่าวไทยมันอยู่ลึกเข้าไปในเกาะกงเข้าไปตั้ง3ใน4นู่นหลักเขตที่73เนี่ยถ้าอยู่เราไปยอมรับว่าหลักเขตที่70ถ้ายอมรับพื้นที่ทับซ้อนนะครับก็หมายความว่า1คุณยอมรับว่าหลักเขตที่73อยู่ริมทะเลคือคุณยอมเสียดินแดนเกาะกงทั้งหมดอย่างถาวรนิรันดรอันที่2วิธีวัดแดนอธิปไตยในทะเลของเขมรนี่ก็เป็นวิปริตไม่เหมือนใครในโลกนะครับเพราะแดนอธิปไตยวัดระยะ200ไมล์ทะเลออกไปเนี่ยไอ้แดนเนี่ยมันถ้าไปเจอดินนะครับต้องจบอยู่แค่นั้นต้องหยุดเลยครับทีนี้เขมรเนี่ยไอ้จากริมฝั่งทะเลเกาะกงเนี่ยมาถึงเกาะกูดเนี่ยมันไม่ถึง200ไมล์ทะเลขมิ้นวัดผ่าเกาะกูดเอาเกาะกูดไปเป็นของขมิ้นอีกครึ่งหนึ่งนะเพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยทะลุเกาะกูดไปตั้งหลายไมล์ทะเลมันมีที่ไหนมันไม่มีของเขาแล้วยังไงก็ไม่มีไม่มีแล้วเนี่ยถึงการวัดแบบนี้ใครก็จะยอมได้นั่นหมายความคุณยอมให้ขมิ้นเนี่ยยึดพื้นที่เกาะกูดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำให้เขตแดนอธิปไตยขมิ้นเนี่ยนะครับทะลุจากริมฝั่งเกาะกงเนี่ยนะครับทะลุเกาะกูดออกไปเข้ามาในอ่าวไทยซึ่งเขาไม่มีดินแดนติดกับทะเลฝั่งนี้เลยนะครับไปอีกหลายร้อยเป็นร้อยไมล์ทะเลเนี่ยเป็นของเขมรทำให้พื้นที่ทับซ้อนมันกว้างใหญ่ไงเพราะฉะนั้นสรุปก็คือไม่มีคำว่าพื้นที่ทับซ้อนไม่มีพื้นที่ทับซ้อนเกาะกูดเป็นของเราทั้งฟ้าดินและทะเลใช่ครับทั้งใต้ดินด้วยใช่ไงทั้งใต้ทะเลใต้ดินใต้ทะเลบนอากาศบนฟ้าฟ้าและดินเป็นของเราหมดแล้วมันยังมีไปถึงเกาะกงด้วยเราควรจะอ้างสิทธิ์เกาะกงบางส่วนด้วยเกาะกงบางส่วนด้วยนะทุกวันนี้เป็นของเขาอะนะใช่ก็เกาะกงทั้งหมดนี่นะคนไทยอยู่ทั้งนั้นนะพูดภาษาไทยทั้งหมดนะท่านสมเด็จเตียบันนี่ต้องเป็นคนไทยนะพูดภาษาไทยนะแต่เรายังไม่ไปยุ่งกับเขาเลยยังไม่เคยพูดกับเขาเลยไม่เคยทวงนะแต่เราเนี่ยความจริงเขาต้องเชิญให้เขามายุ่งกับเราเรื่องเกาะกงความจริงเขาต้องยกให้ไทยนะต้องคืนไทยนะเกาะกงพื้นที่เหล่านี้แต่เสียดายว่าไทยเราไม่ได้ตั้งองค์กรปกครองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วฝรั่งมันก็ไม่ยอมส่งคืนตรงนี้เอาล่ะครับยังไงแล้วอธิปไตยจากนี้ไปคนไทยคงไม่ยอมที่จะเสียไปในรัชกาลนี้แน่ๆเ
ก็บอกแล้วคนที่ยอมมีอยู่หยิบมือเดียวเอาล่ะแต่เขาหาว่าอย่าไปปลุกปั่นให้คลั่งชาติและรายการเราที่เชิญแขกรับเชิญมาปลุกปั่นให้คลั่งชาติกับปลุกปั่นให้ขายชาติอย่างไหนมันจะต่างกันชาติเหมือนกันเห็นไหมแล้วคนที่คลั่งชาติไม่เกิดจากการปลุกปั่นเกิดจากจิตสำนึกของการเกิดเป็นคนไทยที่กตัญญูต่อแผ่นดินแม้กระทั่งทหารที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเขายังเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนนะตอนนี้วันนี้ได้ความรู้มากมายพวกทหารที่เขาดูแลพื้นที่นั้นเขากลัวพวกก็รู้ว่าผมเนี่ยพูดได้แต่ว่ากลัวจะหลงลืมยกทีมมาบีบให้ผมสองคณะแล้วนะครับเขาบอกเนี่ยเขาเนี่ยเอาชีวิตไปปกป้องอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ๆมายกแผ่นดินให้กับเขมรหมดมันเขาไม่ยอมก็ยอมไม่ได้พวกเราไม่มีวันลืมครับเอาละฮะในเมื่อวันนี้เราได้รับรู้รายละเอียดเชิงลึกแล้วนะเรื่องเขตแดนเรื่องอธิปไตยนะครับและวาหวังว่าจากนี้ไปถ้ารัฐบาลขยับเรื่องนี้เกาะกูดขยับเมื่อไหร่นั่นคือจุดจบของรัฐบาลนี้แน่ๆประชาชนทั้งหลายคงไม่ยอมและต้องกลับมาลุกฮือขับไล่กันอีกครั้งนะครับหมดเวลาของรายการเรื่องลับมากแล้วนะครับวันนี้อาจารย์เสรีคุณไพศาลพืชมงคลผมต๊อบพุทธินันท์พร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ